สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจสวัสดีครับแฟนๆเราตลอดไลฟ์ไทยแลนด์ทีวีทุกท่านครับผมนิธิทั่วประถมครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อมาลองขับเจ้ารถคันนี้ครับ Land Rover Defender และเป็น Defender ในรุ่น Plug-in Hybrid หรือว่าเจ้า P400e ในรุ่น110นะตัวนี้เป็นรุ่น5ประตูของเจ้า Defender แต่พละกำลังหัวใจเปลี่ยนไปแล้วเพราะเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังแรงม้ามากถึง404แรงม้าแรงบิด640นิวตันเมตรและที่ผมยืนอยู่นี่ก็คืออยู่ที่ Land Rover Defender Glamping Experience 2เราเคยมาที่ Glamping Experience 1ไปแล้วนั่นอยู่ริมน้ำแต่ตรงนี้อยู่กลางลานท่ามกลางหุบเขาแบบนี้ Land Rover ต้องการให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในเรื่องของการขับขี่ Land Rover Defender อย่างเป็นทางการมีประสบการณ์การขับขี่ขับออฟโรดจริงๆ จังๆเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันนะในเส้นทางขึ้นไปสู่เขากระโจมด้วยเจ้า Defender คันนี้ไปดูซิว่าพละกำลังแรงบิด640นิวตันเมตรตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรและเราจะกลับมาชมรอบคันชมออปชันกันอีกครั้งหนึ่งเราขอไปลองขับเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีประสบการณ์กับเจ้า Defender จริงๆครับผมสนับสนุนโดยยางรถยนต์ Bridgestone โซลูชั่นสำหรับทุกจุดหมายที่แตกต่างและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็กำลังมาลองขับนะครับเจ้า Land Rover Defender นะแต่ตอนนี้เราเจอฝูงแพะนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเขากระโจมนะจากสวนพึ่งขึ้นสู่เขากระโจมในกิจกรรม Land Rover Glamping Experience สาขา2แล้วสาขาแรกเขาอยู่ริมน้ำอยู่ที่ซีนารีนี่สาขา2แล้วนะครับกิจกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับที่หลับที่นอนเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเพราะตอนนี้เรามานอนกันที่รถบ้านแต่ก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมความหรูหราแบบแกลมปิ้งใน Experience 2นะเรามาเจอกับเส้นทางขึ้นเขากระโจมกับเจ้า Land Rover Defender P110 นะครับในรุ่น P400e SEAWD นะครับ 6.99 ล้านบาทในความเป็น Plug-in Hybrid ราคาลดลงมาตัวนั้นเนี่ย799ตัวนี้699นะครับเป็น Plug-in Hybrid ได้ภาษีช่วยแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น404แรงม้าแรงบิดที่604นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแรงม้าใช้ได้เลยแรงบิดดีมากนะ640นิวตันเมตรนะครับแต่เชิงเทคนิคเชิงการขับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพละกำลังของเบนซินเนี่ยเมื่อเข้าสู่ออฟโรดโหดๆแล้วเป็นอย่างไรนะเมื่อเทียบกับดีเซลล่ะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเบนซินปกติเป็นอย่างไรนะครับเราก็ได้ขับเจ้า Land Rover Defender นะครับในเจ้าตัว110เนี่ยนะตัว P400e เนี่ยตัว Plug-in Hybrid ในทางออนโรดนะบอกได้เลยว่าวิ่งออนโรดดีกว่ารุ่นเครื่องยนต์เบนซินปกตินะครับดีกว่ารุ่นพี่ที่ราคา799อีกเพราะอะไรเพราะเมื่อวิ่งที่ความเร็วสูงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันนิ่งมันไม่ร่อนนะครับเจ้าตัว Defender 110ในตัวเครื่องยนต์เบนซินเดิมเนี่ยที่เราขับกันเมื่อครั้งก่อนเนี่ยโหวิ่งความเร็วสูงนี่ร่อนเลยนะครับแต่ตัวนี้โคตรเนียนโคตรนิ่งส่วนหนึ่งแน่นอนครับมาจากในเรื่องของน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่และมอเตอร์ที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันแน่นขึ้นนิ่งขึ้นขับออนโรดดีมากขึ้นโอ้ตัวนี้โอเคมากๆนะครับแล้วราคาที่ลดลงมาเหลือ 6.99 ล้านบาทเลยนี่มันโอเคมากโอ้โหพวงมาลัยโคตรแม่นนะครับแม่นกว่ารถในกลุ่มนี้หลายๆคันเลยนะครับแม่นกว่าตัวเดิมอ่ะแม่นกว่าตัว799อ่ะแม่นกว่าเครื่องยนต์เบนซินปกติอ่ะแน่นอนนะครับแฮนด์ลิ่งดีมากตัวนี้ผมได้เข้าโค้งมาตอนแรกนะครับขับเจ้าตัวนี้เข้าโค้งหนักๆมาเนี่ยเฮ้ยตอนแรกเข้าเยอะเพราะว่าประสบการณ์ที่ขับ Land Rover Defender มาเนี่ยคือมันต้องใส่องศาพวงมาลัยเยอะกว่าปกติเพื่อให้รถมันเข้าในลายที่เราต้องการแต่กลายเป็นว่าตัวนี้มันตามมือเลยนะครับองศาเลี้ยวเนี่ยตามพวงมาลัยเลยโหอันนี้ประทับใจนะครับแล้วมันนิ่งดีมากโอ้โหวิ่งความเร็วสูงนิ่งดีมากๆแต่ตัวนี้เนี่ยเราได้มาพร้อมชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นแหลกหลังคาไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่ของรอบคันเนี่ยนะครับมีบันไดด้วยนะตัวนี้เพิ่มอีกหลายแสนนะครับซึ่งเมื่อใส่แหลกหลังคาไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้มาแน่นอนครับในเรื่องของพื้นที่ของการเก็บของนะแหลกหลังคาเนี่ยเพิ่มพื้นที่และใส่ติดกล่องทุลกทุเล่ไปครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้มาด้วยก็คือในเรื่องของลมเสียงลมถ้าคุณวิ่งเกินร้อยวิ่งเกิน95เนี่ยเสียงลมมาแล้วบุบ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 นะครับตัวนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับว่าถ้าคุณติดแหลก
คาเนี่ยเสียงลมเข้าแน่ๆในความเร็วสูงแต่ก็แลกกันนะซึ่งรถในกลุ่มนี้ผมบอกได้เลยอ่ะวิ่ง110 120พอโคตรหล่อโคตรเนียนไม่ต้องไปเร็วกว่านั้นนะครับมันสบายนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงโคตรเทพนะแล้วช่วงล่างมันนุ่มเนี่ยช่วงล่างมันเนียนมากนะครับโอ้เหนือช่วงล่างนุ่มกว่า BM นุ่มกว่า Mercedes-Benz และแน่นอนนุ่มกว่าจี๊ปแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าจะหารถที่ออฟโรดดุดัดด้วยตัวเองแบบนี้นะมันก็ไม่มีคู่แข่งหรอกแลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์เขาก็คือโหเจอกับแลนด์ครูซเซอร์ตัวเดียวนะครับถ้าเอาไปลุยด้วยนะแต่ถ้าวิ่งบนถนนออนโรดเนี่ย X7 ก็มี GLS ก็มาคือแข่งได้ถ้าออนโรดแต่ถ้าเจอกับออฟโรดด้วยต้องการรถที่วิ่งทั้งออนโรดและออฟโรดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีใครนำเจ้าดีเฟนเดอร์อยู่แล้วในวันนี้นะครับในบ้านเรานะเพราะว่าแลนด์ครูซเซอร์ก็ไม่ได้ขายนะในบ้านเรานะครับเนี่ยตัวนี้โคตรเนียนนะแล้วมันขับออนโรดดีมากแต่ถ้าวิ่งออนโรดด้วยความเร็วสูงจัดๆนะครับก็ไม่สามารถที่จะสู้กับ BMW X7 หรือว่า Mercedes-Benz ในความเป็น GLE หรือ GLS ก็ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าด้วยรูปลักษณ์เขาต้านลมนะแอโรไดนามิกเนี่ยเขาสู้ไม่ได้แต่แรงม้าสู้ได้นะแรงบิดโอ้โหมหาศาลอัตราเร่งโคตรโหดนะครับเมื่อกี้ผมขับมา150 140กดเร่งแซงนี่หลังติดเบาะเลยนะครับยังไม่ได้เข้าสู่โหมด S เลยนะครับอยู่แค่โหมด D-Doc ธรรมดาสบายๆอยู่แล้วดูเนินอย่างเงี้ยโอ้โหไปแบบไม่รู้สึกรู้สานะครับในเรื่องของพละกำลังเขาโหดมากบอกได้เลยนะครับและแรงบิดได้640นิวตันเมตรมหาศาลแค่ไหนที่รอบเครื่องยนต์แค่ 1,300 รอบเองนะโอ้เนี่ยไปแบบโอ้โหแทบไม่มีไม่ต้องใช้แรงเลยอ่ะพูดตรงๆถ้าไม่ได้ต้องใช้แรงอะไรบ้างมาไอ้เข้าไปกับเขาเลยเป็นรถหรูที่ลุยได้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันระดับหนึ่งแล้วกันวันนี้นะครับขึ้นเขากระโจมไปดูบรรยากาศตอนเย็นในแบบที่ถนนแห้งๆนะไม่ใช่ขึ้นหน้าฝนอย่างเงี้ยครับเป็นประสบการณ์ที่แฟนๆนะครับแลนด์โรเวอร์หรือว่าใครที่อยากมีประสบการณ์ในการขับรถก็มาลองได้นะทางแลนด์โรเวอร์เขาก็มีรถให้คุณลองขับได้ด้วยตรงจุดนี้ก็ดีครับมาฝึกนะครับมาลองขับมาเจอประสบการณ์จริงรถพวกนี้นะในกลุ่มนี้ต้องมาขับจริงๆคุณซื้อไปแล้วคุณต้องขับจริงๆนะครับคุณจะได้รู้ว่ารถของคุณเนี่ยไปได้แค่ไหนมันเทพแค่ไหนหรือว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับซื้อมาแล้วต้องใช้อย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้มาขับอย่างนี้ผมก็เอามาลองนะครับเพราะรถในกลุ่มนี้ต้องลองเท่านั้นส่วนอัตราการกินน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนิดๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้จับอย่างจริงจังนะเดี๋ยวขากลับเราจะจับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างจริงจังกันอีกทีนึงนะครับเนี่ยโค้งแบบนี้ไม่มีปัญหาเลยเนียนมากนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าฟีลลิ่งของมันคืออะไรอันนี้โชคดีนะที่ได้ราคา 6.99 ล้านมาแต่ถ้าจะพูดไปนะในตอนนี้นะดูจากสเปครถดูจากการขับที่เป็นออนโรดแบบนี้นะผมเดาว่าผมเชื่อว่านะส่วนตัวนะถ้าลุยทางออฟโรดจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดีเซลดีกว่าถ้าคุณต้องใช้รถในการลุยป่าเขาแบบหรือว่าแอคทิวิตี้คุณเดินทางเป็นออฟโรดธรรมชาตินะดีเซลผมเชื่อว่าดีเซลเนียนกว่าเพราะตัวนี้แรงบิดมันเยอะมันจะโดดๆหน่อยมันจะดีดๆหน่อยมันน่าจะมีพละกำลังที่โอเวอร์เยอะไปหน่อยเมื่อเข้าสู่ออฟโรดนะครับแต่วิ่งออนโรดดีอันนี้เราจะเห็นแล้วแหละว่าจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละอย่างแต่ละคันแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันหลังจากลองขับจริงๆนะครับแต่นี่คือที่ผมเห็นในวันนี้ตอนนี้ก่อนนะครับที่ลองขับมาที่แตะคันเร่งของเจ้าคันนี้มานะดีเซลจะเนียนกว่าในเส้นออฟโรดแต่ด้อยกว่าในความเป็นออนโรดนะแต่ตัวนี้ออนโรดโคตรดีผ่านเลยอ่ะแต่ไปออฟโรดเดี๋ยวไปออฟโรดเพราะว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะความสูงของกราวเกลแลนด์คือความสูงใต้ท้องรถก็ยัง261มิลลิเมตรลุยน้ำได้ใช่ไหมเพราะตัวนี้มันก็มีแบตเตอรี่นะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าเพย์เซฟไว้นะครับที่90มิลเราไปลองกันจริงๆกันทุกผู้ชมครับว่าเมื่อเจอกับทางออฟโรดเด็กๆที่ขึ้นเขากระโจมในแบบแห้งๆเป็นอย่างไรเราจะไม่ลงเนินวัดใจเราจะไม่ลงอะไรพวกนั้นนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลุมที่เน้นการขับแบบลองของละแต่เราจะไปในเส้นทางปกติกันนะครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในเส้นทางออฟโรดครับขับเข้ามานะครับเส้นทางนี้บอกเลยว่าเป็นขับ4เท่านั้นตรงนี้เป็นจุดตรวจต้นไทรนะครับเป็นจุดตรวจของตชด.ต้นไทรนะจุดตรวจตัวนี้ก็เป็นทางขึ้นที่จะขึ้นไปที่เขากระโจมนะครับมีบ่อวัดจงวัดใจแต่เนี้ยบ่อวัดใจเราไม่เข้าอยู่แล้วเราผ่านเฉยๆนะเราไม่ต้องลงไปลงบ่อวัดใจตรงนั้นนะครับนี่เขาบอกว่าเวลาขึ้นลงเขาโจมดี4ถึง2ทุ่มนี่เรามาตอน4โมงเย็นเดี๋ยวดูซิเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นถึงยอดเขากระโจมในเส้นทางที่ง่ายๆเรื่อยๆนะครับขึ้นตอนนี้เขาดีนะเขาทำปูนขึ้นมาเยอะแล้วสมัยผมมาแรกๆเนี่ยทางขึ้นนี้ยังเป็นดินอยู่เลยนะครับจะเนินหักศอกเนินแรกก็ดินหนังหมูนี่ก็เป็นลมแล้วครับนี่เรายังใช้โหมด
D-Doc อยู่ธรรมดานะครับระบบขับเคลื่อนของ Land Rover Defender เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะฉลาดอยู่แล้วนะครับในการขับรถเดี๋ยวนี้เขาเลือกให้เราอยู่แล้วเขากระจายแรงบ่งแรงบิดให้เราอยู่แล้วนะครับเราเพียงแค่รักษาคันเร่งให้ดีแค่นั้นเองไม่ต้องพวดพลาดนะครับแต่คันเร่งให้เนียนๆอย่างตอนนี้ผมหยุดคันเร่งอยู่รอบอยู่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นออฟโรดเพียงแต่ขึ้นทางลาดชันเจอไปไม่ต้องเร่งหนักนะเวลาเจอเส้นทางแบบนี้นะครับอย่าตกใจนะการขับออฟโรดที่ดีผมพูดเสมอพารถไปให้ปลอดภัยที่สุดพาเราไปให้ปลอดภัยที่สุดรถช้ำน้อยที่สุดเส้นทางช้ำน้อยที่สุดเราไปและกลับทั้งเราทั้งรถปลอดภัยคือ the best พวกเผาป่าระเบิดกระท่อมขับแบบนั้นไม่เอานะครับนี่อย่างเงี้ยชันใช่ไหมเราวิ่งเนี่ยยังไม่ถึง 2,000 รอบเลยมันไปได้อยู่แล้วนะครับก็ส่งนิดนึงวิ่งให้รักษารอบอยู่ที่ 2,000 รอบเพราะแรงบิดเรามั้งจะ 1,300 รอบ 1,400 รอบมันเหลือเฟืออยู่แล้วเจอทางชันแบบนี้ส่งไปนิดนึงนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องส่งเยอะถ้าส่งเยอะเดี๋ยวมันสปินออกนะผมก็ยังอยู่ 2,000 รอบเห็นไหมมาเนียนๆเลยคือเรารู้จักกำลังรถเราสบายใจนะครับเจอทางชันๆส่งนิดเดียวพอเพราะแรงบิดเรามันมหาศาลอ่ะ600นิวตันเมตรอ่ะมันไม่ต้องไปกลัวอะไรอยู่แล้วหรือว่าไม่ต้องมาเป็น Land Rover Defender ก็ได้ครับเป็นรถกระบะอยู่นี้ก็ได้แรงบิด400นิวตันเมตร500นิวตันเมตรนี่ขึ้นสบายนะครับไม่ต้องไปเร่งจนควันโอ้โหเป็นปลาหมึกควันดำไม่ต้องครับเนี่ยครับค่อยๆไปเห็นนะมันไปได้สบายเกียร์เดี๋ยวนี้อัจฉริยะมากๆนะครับนี่ผมยังไม่ได้เชนเป็นเกียร์แมนนวลช่วยเลยนะครับเนี่ยเกียร์ออโต้อยู่เลยเพราะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้8สปีดสบายนะครับช่วยประหยัดน้ำมันด้วยเส้นทางนี้สวยนะนะครับถ้าเป็นหน้าฝนก็หายใจลึกหน่อยนะครับถ้าไม่ชำนาญจริงๆรถไม่พร้อมจริงๆหน้าฝนก็อย่าดีกว่าสำหรับเขากระโจมอันนี้ยังเขาเรียกว่ายังไม่เจออะไรนะครับเจอแต่ทางชันข้างบนนั้นก็เป็นครับเนี่ยครับที่ข้อดีของการมากับทาง Land Rover ที่ Grambling Experience ก็คือมีคนนำเขาก็จะบอกว่ามันมีร่องนะเราต้องเราก็ดูลายเขาเขาขับไปทางไหนแล้วก็ตามเขานะครับไม่ต้องไปเปิดลายใหม่นะครับแล้วก็คล่อมร่องไปนะหยอดไปนะครับก็ค่อยหยอดไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยสบายเขามีผู้มีประสบการณ์ขับนำเราก็เชื่อเขาตามเขานะครับนะครับทางขาดเยอะแยะหน้าฝนที่แล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเราผ่อนๆมาครับเนียนสนุกดีนะมาเส้นทางแบบนี้ต้องมาบ่อยๆต้องหาเส้นทางขับบ่อยๆเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเราก็ทักษะพวกนี้ต้องไปเรียนมาในสนามออฟโรดยังไงมาเจอของจริงมันคนละแบบกันอยู่แล้วมาเจอของจริงมันตื่นเต้นกว่ามันลุ้นกว่ามันเล้าใจกว่าเพราะถนนมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับมาแต่ละครั้งสภาพถนนไม่เหมือนกันสักครั้งทักษะในการใช้ในการขับในเส้นทางที่เดียวกันในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือเสน่ห์ของออฟโรดนะและเนี่ยเห็นไหมเรามีประสบการณ์ขึ้นมาจากLand Rover Defender นี่นะครับถ้าคุณลูกค้าได้มีโอกาสนะครับมามีประสบการณ์อย่างนี้ต้องห้ามพลาดครับห้ามพลาดต้องมาครับมันจะไปคนละแบบนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปห้วยคอกหมูใช่ไหมอันนั้นก็จะอีกแบบนึงอันนั้นก็จะไปแบบเด็กๆหน่อยนะเนี่ยเงี้ยไตครับ Walking Speed ไม่ต้องตื่นเต้นเนี่ยรอบผมอยู่ 1,500 รอบเองนะครับก็มาแล้วทางชันนั่นไม่ใช่หักศอกขูขาพร้อมชันแต่ยังไม่ลื่นขาดลื่นอย่างเดียวนะครับไม่งั้นก็ครบสูตรถ้าเป็นดินหนังหมูด้วยนี่ก็เป็นโอเคเดี๋ยวดูแดดเดือดเลือกเวลาให้ดีนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาขึ้นบนยอดเขากระโจมนะครับไม่เช้าก็ต้องเย็นน้องบ่ายๆแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูบรรยากาศพระอาทิตย์ลงมาหน่อยอุณหภูมิแสงต่ำๆหน่อยเอาไปสูดอากาศบนยอดเขากระโจมช่วงเย็นๆเดียดได้เช้าก็ได้แต่เช้ามานี่ก็อยู่ได้แป๊บนึงแดดก็จะร้อนละนะครับแต่เย็นเนี่ยมันจะสบายหน่อยนะเนี่ยเมื่อกี้เรียกจุดกลับใจจุดรถทางระบบครับจุดระยางครับผมนี่นะครับเขาบอกแล้วสุดถนนลาดยางแล้วมันถึงมีจุดกลับใจนะครับว่าเฮ้ยคุณยังจะมานี่เปล่าคุณจะไปต่อหรือเปล่าเพราะตรงนี้กลับใจนะจ๊ะพร้อมแจ้งได้เลยนะครับพร้อมครับอัพทราบเลยลุยกันครับนี่บอกใช้เกียร์ต่ำนะทุกอย่างเขาเตือนเราหมดแล้วนะครับเหลือแค่เราแค่นั้นแหละความพร้อมของเรานะครับนะเราจอดกลางเนินด้วยนะนี่เราแค่คลายเบรกระบบคอนโทรลให้หมดแล้วไม่มีไหลลงนะครับระบบคาอยู่ที่เดิมแล้วเนี่ยค่อยๆไต่นี่ฮะนี่คือเนินแรกที่วัดใจสมัยก่อนตรงนี้เป็นเดินหนังหมูนะครับสมัยที่ผมมาแรกๆในเมื่อสัก5ปีที่แล้วนี่หนังหมูล้วนๆอันนี้ก็ถ้าเป็นหน้าปลายฝนหน่อยก็จะเป็นร่องลึกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูลายครับดูร่องนะครับดูคันหน้าดูเรานะคร่อมร่อง
นะครับไปให้ปลอดภัยค่อยๆหยอดค่อยๆไปนะคันเร่งผมก็อยู่เนี่ยนี่ผมยังไม่ถึงพันรอบเลยเห็นไหมครับ walking speed ไปดันนิดเดียวนะครับถ้ามันหนืดหน่อยก็ดันนิดเดียวนะครับนี่ครับทางโหดๆก็อยู่ตรงนี้ขึ้นโค้งซ้ายนะครับอันนี้เป็นปูนนะครับสมัยก่อนเป็นดินครับลายรถนำมาซ้ายเพราะขวาลึกเหลือเกินครับแล้วก็ไต่มารถเราไต่ได้อยู่แล้วนี่ขนาดเราเนี้ยยังตะกุยเลยนะนะครับแต่ระบบ traction ก็ทำงานดีมากเลยนะนะครับเนี่ยมาจับเบาๆครับจับแค่คอนโทรลพวงมาลัยให้เขาอยู่ในเส้นทางของเขาไม่จับแบบนี้นะจับเบาๆแค่คอนโทรลทิศทางของล้อไม่ล็อกเข้าไปในนี้เดี๋ยวล้อมันตีนะครับพวงมาลัยมันตีนะเพราะรถมันจะเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาล้อเขาจะพลิกไปพลิกมานะครับแล้วก็ไปชันอย่างนี้ซอฟๆหย่อนๆและนี่คือทางขึ้นเดี๋ยวเราต้องลงด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าขับลงต้องใช้การขับในแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดส่งนิดนึงอย่าไปจี้รถคันหน้ามากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรากระโจนเข้าไปหรือเข้าไหลลงมามันก็จะอันตรายนะครับเราก็ต้องทิ้งระยะหน่อยทางไหนที่เราดูแล้วมันซอฟกับเราที่สุดเราก็ไปแล้วเราเข้าออฟโรดนะครับเรานั่งให้สูงไว้นะเพื่อที่จะได้ดูลายดูถนนตำแหน่งของที่นั่งนะครับเวลาเข้าเส้นทางออฟโรดปรับให้สูงไม่นั่งเตี้ยนะนั่งให้สูงนะครับเพื่อจะได้มองโอ้โหแต่โคตรนุ่มนวลเลยโอ้โหมันบาแบบยอมใจจริงนุ่มนวลจริงนะครับสบายสบายเจอเนินชันอีกแล้วเห็นนะต้องมาครับท่านผู้ชมถ้าคุณมาที่ Gambling Experience ของ Land Rover แล้วเนี่ยต้องมาหาคิวดีๆหาจังหวะดีๆมาฝึกประสบการณ์กันครับถ้าคุณได้ขับเขานะครับ Land Rover ในเส้นทางที่เป็นออฟโรดแล้วคุณจะรักเขาเพราะเขาช่วยคุณได้เยอะเหลือเกินข้างหน้าครับลงและขึ้นตรงศาลเจ้าพ่อเขาคอดพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ตื่นเต้นกันนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆหยอดนะเพราะหินมันใหญ่และหินมันคมอันนี้ถ้าไต่ไปใช้ไต่เราไม่ลู่ตุ๊ดๆๆนะเราใช้ไต่ไปนะออฟโรดเนี่ยไม่ได้ไปเร็วไปช้าแต่มันตื่นเต้นดีนะทางดีๆไม่ไปกันนะพวกเราแต่แรงบิดมันดีนะครับแรงบิดดีมากแต่ว่าความเนียนเนี่ยผมให้ความเนียนของดีเซลมากกว่าจริงๆด้วยนะตัวนี้มันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ในเรื่องของแรงบิดนะคือมันไปได้เลยอะแรงบิดมันเหลือแต่มันความเนียนของมันผมว่าดีเซลมันนวลกว่าจะไปได้เหลือเฟือนะครับนี่นะเราอยู่บนเนินเราหยุดปุ๊บเนี่ยนะครับไต่นะดูตามนี้ไต่นะครับวางล้อให้ดีเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นดีเซลมันเนียนกว่านะเนี่ยดีเซลมันบิดดีเนียนกว่าเนี่ยแต่เนี้ย traction เขาทำงานหมดนะครับเนี่ยนะเนี่ยหยอดไปไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเพราะว่าระบบ traction เขากระจายแรงบิดในแต่ละล้อเข้าไปได้อยู่แล้วแต่เราดูแค่ลายของมันแค่นั้นเองนะครับว่าไปยังไงแล้วก็ไปได้เรียบร้อยกำลังจะเข้าไปในจุดตรวจอีกหนึ่งจุดแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็หายใจลึกนะครับนี่หายใจได้เต็มปอดแต่มันยังไม่จบตรงนี้เป็นสกทัพยานะครับวันนี้ก็มาดูแลพื้นที่นะครับนี่ก็ขับออฟโรดกันก็มานี่ก็เลยเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำแบบน้ำจิ้มนะพื้นตรงนี้แข็งนะครับพื้นตรงนี้จะแข็งแต่เขาก็จะมีระดับน้ำบอกไว้อย่างนี้มันจะเป็นหินพื้นข้างล่างเป็นหินไม่ใช่โคลนนะครับนี่ดูมีหมาเต็มเลยเนี่ยหมาดอยล้างล้อหน่อยแล้วเราก็จะเข้ามาเจอทางขรุขระอีกสักพักนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นทางแบบยุบจะไม่คมเท่าไหร่แต่จะแบบยุบยับไปทางมันจะไม่คมนะครับจะเป็นล่องดินนะครับเนี่ยบ่อรักเพื่อนเนี่ยนะครับนี่ทางซ้ายเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าใครโหดๆก็จะแตกไปทางขวามาแล้วก็แต่เราแค่นี้เราก็พอแล้วถ้ารักเพื่อนเนี่ยชวนเพื่อนมาทางนี้ไม่ต้องไปทางนู้นผมบอกแล้วมันจะเป็นทางยุบนะจะเป็นทางล่องแต่ถ้าหน้าฝนก็จะเป็นดินหนังหมูนะครับความยากก็จะไปอีกสเต็ปเลยนี่เนินพันแล้วอันนี้เนินพันแล้วขึ้นไปข้างบนนี่จะเป็นเนินพันนะครับทางขวาเนี่ยเขาก็จมเนินพันอ้อแอะอ้อแอะไปรถคันนี้มันช่วยคุณได้บ้าแค่ไหนชอบจริงๆเลยแต่มันก็7ล้านนะไม่ไหนขอสักล้าน2ล้านแล้วขับโหดวันนี้หน่อยก็ได้เราช่วยตัวเองบ้างก็ได้
ไม่ต้องให้เขาให้รถช่วยเราหมดก็ได้ขอเถอะนะคันละล้านก็พอนะเจอ7ล้านนี่ช่วยเราหมดเลยแท็กช่องแท็กชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแล้วครับลงเนินตรงนี้นะหน่อยอย่างนี้ลงเวลาลงนะครับหยอดไปนะค่อยๆรักษาการนะอย่าตะลุยมันลงไปนะครับเวลาเจอเนินที่มีร่องน้ำอย่างนี้นะครับค่อยๆหยอดนะความเสียหายของรถก็จะน้อยแอ่งน้ำหน่อยนะแล้วจะเนียนๆไปส่งนิดนึงนะครับให้กันมันลื่นกันยงชายตะหลิ่งลื่นแล้วก็จะไปกันแบบสวยงามนี่กล้องเราโดนน้ำไปแล้วนะครับมันจะแรงบิดมันดีเดี๋ยวไม่รู้ชอบดีเซลมากกว่าไอ้นี่มันกดแล้วมันพุ่งไปเยอะไปหน่อยนะครับดีเซลยังหนืดๆแน่นๆเนี่ยนะอันนี้มันแรงเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยนะพุ่งเลยนะครับมันต้องรักษารอบคันเร่งให้ดีรักษาน้ำหนักเท้าให้ดีนะครับเพราะเครื่องแรงบิดมันแรงจริงนะครับอันนี้ส่วนตัวนะผมชอบดีเซลมากกว่าดีเซลนี่ยังรักษาน้ำหนักเท้าง่ายกว่านี้นะครับคล่องอย่างเดียวนะครับคล่องร่องน้ำอย่างเดียวไปนะคล่องร่องน้ำรักษารอบเครื่องยนต์ให้คงที่ไว้นะครับไปล้อและยางเกาะได้อยู่แล้วแรงบิดได้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะรอบไม่เกิน 2,000 รอบไปเนียนๆอันนี้ครับท่านผู้ชมครับขึ้นมาแล้วครับนี่ยอดเขากระโจมเลยนะใช้เวลานิดเดียวเองชั่วโมงเดียวนะครับกับรถแบบนี้นะครับนี่ต่อชดเขากระโจมนี่สุดแดนตะวันตกนี่ครับถึงแล้วนะในวันนี้เนี่ยเส้นทางเขากระโจมเนี่ยได้มีการพัฒนาปรับปรุงได้ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาบนยอดเขากระโจมได้ง่ายมากขึ้นแต่มันก็ยังลำบากอยู่ดีแหละแต่วันนี้เนี่ยเราเข้ามาขึ้นมาได้ง่ายที่สุดผมขึ้นเขากระโจมมาหลายรอบมากๆเป็น10รอบแต่ครั้งนี้ขับง่ายที่สุดสบายที่สุดขึ้นแบบเหมือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยเนี่ยถึงยอดเขากระโจมแล้วกับเจ้า Discovery Land Rover P110 400E Plug In Hybrid ตัวนี้404แรงม้า640นิวตันเมตรคุณผู้ชมเห็นสมรรถนะของเขาแล้วคุณผู้ชมเห็นแล้วว่าประสิทธิภาพช่วงล่างก็เป็นอย่างไรเห็นไหมผมไม่ได้ปรับอะไรเลยผมขับโหมด D-Doc ธรรมดาไม่ได้เข้า S ไม่ได้กับปรับเกียร์ตรงเกียร์ต่ำระบบขับเคลื่อนเขาจัดการทั้งหมดนะครับและนี่คือประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในความเป็น King ofOffroad อีก1คันในบ้านเราวันนี้ Land Rover Defender นะครับตัวนี้หัวใจไฮบริดราคาลดลงมาเหลือแค่ 6.99 ล้านบาทเรามาลุยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลงไปดูแคมปิ้งของเขาซิไปดูเจ้า Glamping Experience 2ของเขานอนรถบ้านเป็นอย่างไรกิจกรรมที่เขาเตรียมไว้เป็นอย่างไรสำหรับลูกค้าของ Land Rover และสำหรับทุกคนที่มีใจรัก Offroad ครับผมแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเราขึ้นมาถึงยอดเขากระโจมกันแบบสบายๆนะครับชิลๆก็ต้องยอมรับว่าเจ้า Land Rover Defender ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid คันนี้ก็ตอบโจทย์ใช้ได้เลยในความเป็น Off-road นะครับแต่นี้ก็ต้องบอกว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับทางทีมงานเขาทำทางมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ดีมากๆนะครับทางพี่ไพโรจน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของทาง Land Rover Defender Gambling Experience 2เนี่ยนะครับก็บอกกับเราว่าทางต่างๆเนี่ยเป็นทางที่ใช้สัญจรอยู่แล้วนะครับก็มาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำไม่ให้มันลำบากมากนักเป็นการใช้งานจริงๆนะครับการที่เราได้ขึ้นมาท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องรักษาสภาพทางไว้ให้ดีที่สุดพี่ๆที่เขาเซตทางเนี่ยเขาทำทางให้มันเสียหายน้อยที่สุดจากภัยธรรมชาติด้วยแล้วก็จากการเดินทางท่องเที่ยวของพวกนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ตชด.เขาก็ต้องใช้ขึ้นลงอยู่แล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่ทาง Gambling Experience ของ Land Rover Defender เตรียมไว้ให้เนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับที่ขึ้นมาก็จะมีอย่างนี้เลยชาไทยนะครับแซนด์วิชขนมนมเนยผลไม้มีมาเรียบร้อยและที่สำคัญมีทางทีมงานอย่างพี่ไพโรจน์ขับนำคอยดูแลในเรื่องความปลอดภัยคอยดูแลในเรื่องของความสะดวกครับไม่ได้ขึ้นมาตัวคนเดียวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไม่มีครับถ้ามาที่นี่ทางพี่ไพโรจน์ดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอยให้คำอธิบายคอยให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของทักษะการขับทั้งในเรื่องของระเบียบกติกาเวลาขึ้นมาอยู่ที่นี่ต้องทำตัวอย่างไรต้องเก็บขยะทุกอย่างกลับไปเรามาท่องเที่ยวที่นี่เรามาเก็บความประทับใจไว้อะไรที่เป็นขยะอะไรที่เป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติเราเก็บกลับไปเพื่อให้ธรรมชาติแบบนี้อยู่กับเรานานๆ
เพราะตรงนี้มันคือธรรมชาติมันเป็นเรื่องของส่วนรวมที่เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้แล้วพี่ไพโรจน์เองก็เป็นคนพื้นที่ของที่นี่ขึ้นเขากระโจมมาเป็น10ปีแล้วพี่ไพโรจน์รู้และรักที่นี่มากๆนะครับมีอะไรเรามาพูดคุยกันมีอะไรที่เราทำไม่ได้ทำได้คุยกันให้ถูกต้องและธรรมชาติตัวนี้ก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับและนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์นะครับของเจ้า Land Rover Defender 110นะตัวนี้เป็นรุ่น5ประตูนะครับเครื่องยนต์ไฮบริดแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะขับลงไปและไปเยี่ยมชมในตัวของ Gambling Experience 2ดูสิรถบ้านเขาเท่แค่ไหนเขาคลาสสิกแค่ไหนครับตอนนี้ครับก็ลงเขาเนาะต้องค่อยๆหยอดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ผมปรับระบบช่วงล่างให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่ง S นะครับแล้วก็ปรับไปที่เกียร์1เพื่อที่จะใช้ความเร็วต่ำนะครับตอนนี้ใช้ D-Dog นี่เหนื่อยครับเบรกจะใช้งานหนักเกินไปครับแต่อย่างไรก็ตามนะมันมีระบบขึ้นลงทางลาดชันจะใช้ก็ได้นะครับแต่พอดีผมไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ระบบเขามีช่วยอยู่แล้วนะครับขึ้นลงทางลาดชันแล้วดูโอ้นุ่มมากครับดูล่องให้ดีครับทุกท่านครับไม่มีมันจะไหลเห็นไหมน้ำหนักรถเราเยอะครับยังไงต้องระวังเลยแต่สบายครับไปฮะจะพอจะไหลลงแล้วก็เบรกขาหน่อยแล้วก็ค่อยๆไปแต่ถ้าเรามาเป็น S1 S2 แล้วเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะนี่เรามาเป็น S2 เราก็เป็น S1 ซะเจอเดินอย่างนี้นะครับโคตรนุ่มเลยนะครับหยอดหยอดไว้สบายครับนี่ดูระบบลงเขาเป็นไงไหลกันนี่ดูมันไหลลงไงอ๋อแต่นี่เขามีเบรกช่วยอยู่แล้วออโต้นะเขาจะค่อยๆลงนะครับเราไม่ถนัดนะครับเร่งลงไปหน่อยนะครับเนี่ยถ้าลงชันๆเลยครับมีระบบช่วยลงทางลาดชันนี่เขาจะหน่วงให้เราเลยเห็นไหมโอ้นี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ดีด็อกได้แล้วให้ตัวนี้ช่วยรถมันช่วยเราเยอะนะแท็กชั่นดีด้วยนะครับไม่ใช่หน่วงอย่างเดียวด้วยนะยังมาดูในเรื่องของการกระจายแรงบิดตอนลงเขาด้วยจี๊ดจี๊ดดูดูนะโอ้โหเบรกช่วยนิดเดียวนี่โอ้โหสบายนี่ลงนี่ความเร็วเขาไม่เกิน20อยู่แล้วนะครับนี่นะผมปล่อยเบรกเลยนะเนี่ยนี่ผมปล่อยเบรกปล่อยคันเร่งเลยนะรักษาล่องอย่างเดียวนะครับแนวล้ออย่างเดียวโอ้สบายเนียนเนียนคลิปเนียนคลิปเนียนคลิปเอ็งช่วยเราได้เยอะนะครับรถมีเทคโนโลยีช่วยเราก็ไปกับเขานะครับสุดยอดแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเราก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับที่แกมปิ้งของเรานะนี่คือ Land Rover Defender Gambling Experience 2แล้วสาขาที่2สาขาแรกเราเคยพาแฟนๆไปแล้วครับนั่นอยู่ริมน้ำนี่อยู่กลางลานแบบนี้พื้นที่120ไร่นี่เป็นของลูกค้า Gambling Experience เลยนะเขามีห้องพัก2ห้องและนี่กำลังเสิร์ฟอาหารค่ำนี่คือเซตอาหารค่ำที่ทาง Land Rover Defender เขาเตรียมไว้ให้ดูใหญ่โตขนาดนี้อลังการขนาดนี้เจ้าคุณรุ่นช่องสำหรับ4ท่านมีผิงไฟด้วยนี่มีผิงไฟด้วยนะดูโอ้โหนี่ถ้าอากาศหนาวๆนี่เทพมากๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อากาศอยู่ประมาณ29องศาและมีบาร์บีคิวให้ด้วยโคตรคลาสสิกเลยอ่ะแต่บอกเลยนะคิวเต็มถึงปลายปีแล้วนะสุดยอดเขาบอกว่าลูกค้าเข้าทุกวันเดี๋ยวเราพาแฟนๆมาชมกันดีกว่าว่า Gambling Experience ของเขาเนี่ยรถบ้าน
นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเป็นรถบ้าน2หลังนะแล้วดูลานนี้โอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะชอบมากดูการดีไซน์ดูการตกแต่งแล้วท่านผู้ชมครับแล้วมันเงียบมันสงบมันเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็น2หลังนี้นะรถบ้าน2หลังนี้นะครับเราเข้ามาชมกันดีกว่านะมีโอ้โหเป็นไงบินแบ็คให้นี่นะครับมุมบินแบ็คบ้านหลังนี้มุมนั่งบ้านหลังนี้มีไมโครเวฟกาแฟมีมาให้ครบนะครับผมสอยกาแฟไปแล้วกาแฟอิลลี่ด้วยอ้าวผมสอยไป2แล้วนะครับพาชมดีกว่าพาชมข้างในนะครับว่ารถบ้านหลังนี้เนี่ยอันนี้เป็นบ้านหลังหลักนะครับสบายแค่ไหนแอร์เย็นฉ่ำเปิดเข้ามาว้านะครับดูโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับเข้ามาความสะดวกสบายนี่แอร์เย็นฉ่ำมากนี่จะนั่งดริงก์กันก็ได้ตรงนี้ถ้าคุณไม่ชอบบรรยากาศภายนอกนะครับเข้ามามีนี่ที่ล้างมือล้างมือนะครับเข้ามาเลยนะนี่โอ้ทุกอย่างเป็นบ้านที่มีความสมบูรณ์แบบหลังนึงเลยนะนี่ฮะใส่ของได้หมดนะครับมีตู้เย็นนี่นะครับโดเมติกนี่คือแบรนด์ที่ใช้สำหรับเป็นรถบ้านอยู่แล้วนะครับเป็นแบรนด์ที่ดังมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นแบรนด์มาตรฐานโดเมติกนะครับอันนี้ทำดีมากอันนี้เปิดไงวะนี่ดูที่ใช้นี่นะครับผ้าเช็ดตัวนะครับเสื้อคลุมอาบน้ำไดร์เป่าผมมีมาให้ครบนะครับฮ่าฮ่าเป็นไงห้องอาบน้ำครับนี่มาอาบน้ำในนี้ได้ด้วยเป็นไงสบายสบายไม่เห็นอย่างนี้ก็น่าสักดอกเลยโอ้ชอบว่ะชอบว่ะแล้วก็มีห้องสุขาก็มีด้วยนะครับนี่เป็นห้องสุขามีเข้าได้แต่ทางที่ผู้จัดนะครับเขาบอกว่าห้องสุขานี่อยากให้แค่ถ่ายเบาเท่านั้นเนาะถ่ายหนักเขามีห้องเตรียมไว้ให้ซึ่งมันก็โอเคนะและนี่คือเตียงนอนเฮ้ยดูดิมีทีวีด้วยโอ้ยป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าอีกห้องนึงเป็นอย่างไรมีทีวีมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีนี่เครื่องส่งเครื่องเสียงนี่มีเครื่องเสียงไว้ด้วยนะครับเทพว่ะอ่ะนี่คือห้องนอนหลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนี่ห้องนี้นะครับโหดูดินั่งตรงนี้น้ำเขียวๆน้ำแข็งเข้ากันยังไงเลยนี่ก็เย็นช่ำนะครับแต่ห้องนี้จะเล็กกว่านะสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องนี้จะค่อนข้างน้อยกว่ามีเตียงนอนนะครับแอร์เย็นแต่ไม่มีทีวีให้ห้องนู้นมีทีวีและห้องน้ำนะครับแต่นี่ก็โหสบายมากครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศมันดีมากๆเนี่ยมีโซฟานะครับไงทีวีไม่จำเป็นอยู่แล้วนะเรามีคอมพิวเตอร์เรามีโทรศัพท์มือถือสัญญาณมือถือชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับที่มาเขามีจักรยานให้ขี่ด้วยนะครับคุณมาเช็คอินได้ตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เที่ยงนะครับเล่นเลยจักรยานคุณขี่ไปเลย120ไร่เป็นของคุณนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้า Land Rover Defender Gambling Experience ลูกค้าของเรานี่อีกหนึ่งมุมที่ผมโคตรเลิฟนี่ครับมุมส่วนกลางนี่ห้องรับแขกของเราอยู่ตรงนี้มีพัดลมให้2ตัวแล้วดูโหคลาสสิกว่ะไม่ใช่พัดลมฮาตารินะนี่เวนส์นี่เป็นพัดลมคลาสสิกนี่ครับดูเหมือนแคมปิ้งมากๆนะให้บรรยากาศความเป็นแคมปิ้งบีนแบ็คคุณจะนั่งตรงนี้ก็ได้คุณจะนั่งตรงนี้ก็สบายนะครับผ้าทัฟนี้สามารถกันแดดกันฝนได้แต่ถ้าแดดก็จะร้อนระอุหน่อยๆนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีแมลงเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเพราะว่าการมาที่แคมป์เนี่ยมันต้องมีแมลงอยู่แล้วนะสบายนี่เรายังไม่ได้จุดเลขตะเกียงเลยเนาะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำคลาสสิกมากและมีเจ้าหน้าที่อยู่บ้านข้างหลังนี้นะครับคอยมาดูแลอำนวยความสะดวกเราทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและในเรื่องของความสะดวกต่างๆเดี๋ยวผมไปใส่รองเท้าแตะก่อนนี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเข้าห้องน้ำนะครับนี่ทุกจุดมีลำโพงไร้สายหมดนะครับนี่รองเท้าแตะมาโอ้คลาสสิกว่ะเท่มากห้องน้ำนี่นะครับเป็นห้องน้ำที่บอกว่ามาอาบน้ำได้มาทำธุระได้โคตรเท่ห้องนะครับนี่ประตูเปิดแบบนี้ด้วยนะแบบเป็นไงนี่แล้วปิดออโต้เป็นไงแต่จะดังหน่อยนะเวลาปิดจะตึงหน่อยนะครับนี่ดูโหโคตรเท่เลยอ่ะใช้น้ำหนักของหินนี่แล้วก็ลอยขึ้นมานะครับ
็นลอกลอยขึ้นมาโอ้โหโคตรเท่คลาสสิกแล้วดูนี่เข้ามาสะอาดสะอ้านมากๆครับท่านผู้ชมนี่ห้องอาบน้ำนะครับใหญ่โตมากนะสบายอ่ะมีน้ำอุ่นพร้อมนะครับมีน้ำอุ่นความสะอาดของห้องน้ำความกว้างขวางนะครับนี่ก็ล้างหน้าแปรงฟันกันตรงนี้มีชุดนี่ชุดห้องน้ำให้ครบอยู่แล้วนะครับ hand wash lotion ให้มาแบบนี้เอากลับบ้านไม่ได้นะครับนี่แต่เขาก็มาให้ครบอยู่แล้วนะชาวว่าของชาวว่าแคปทำธุระก็เข้าไปที่นี่ก็เป็นชักโครกอย่างดีไม่มีปัญหาแล้วดูดิเห็นไหมพื้นเพลินไม่แฉะไม่เละชอบว่ะนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันครับท่านผู้ชมครับว่าที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยนะทุกอย่างเป็นแพ็กเกจครบถ้วนอยู่แล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับที่เมื่อสักครู่เราเดินผ่านไปนะนี่มาดูเต็มๆนี่ดูพอร์ชั่นนึงดิโคตรเยอะเลยแต่ก็นะครับสำหรับลูกค้า4ท่านอยู่แล้วนะซี่โครงบาร์บีคิวไส้กรอกรวมนะครับขาหมูทอดน่องไก่นี่ผักย่างสลัดมีสปาเกตตี้แยกเป็นแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับมีซุปไก่ให้เครื่องดื่มพร้อมอยู่แล้วแต่แอลกอฮอล์ไม่มีนะครับเตรียมกันมานะแค่นี้ก็เทพแล้วไหมอ่ะแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าคิวเต็มจนสิ้นปีมาสุดๆคือละ 40,000 บาทสำหรับ4ท่านนะครับพร้อมอาหารเซตแบบนี้สิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสวยยามเช้าของที่นี่เป็นอย่างไรผมบอกได้เลยว่านี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ของ Land Rover Defender ที่ลูกค้า Land Rover จะได้ประสบการณ์ในแบบนี้ครับน่าอิจฉาไม่น้อยจริงๆครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับของ Land Rover Defender Glamping Experience 2ครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้คุณได้รับประสบการณ์ชิลๆที่ราชบุรีแห่งนี้ครับและตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเรามาพาชมรอบคันในบรรยากาศแบบสบายๆนะเพราะผมก็ยังไม่มีบรรยากาศชิลๆแบบนี้ในการรีวิวสักครั้งเลยนะวันนี้ขอทานกาแฟไปด้วยรีวิวรถคันนี้ไปด้วยกับเจ้า Land Rover Defender นะครับ P110 แต่เป็น Plug-in Hybrid นะรุ่นนี้6.99 ล้านบาทพละกำลังแรงม้ามหาศาลมากๆที่404แรงม้า640นิวตันเมตรแต่ราคาค่าตัวย่อมยาวลงมาเมื่อวานเราพาท่านผู้ชมนะครับไปลองขับกันมาแล้วพิสูจน์ในเรื่องของออฟโรดแบบชิลๆขึ้นที่เขากระโจมกันไปแล้วพิสูจน์สมรรถนะแบบเล็กๆน้อยๆในความเป็นออฟโรดของเขาในความเป็นลักชัวรี่ออฟโรดต้องบอกว่าคันนี้ขับง่ายขับสบายลุยได้ไหมลุยได้แต่ด้วยความเป็นรถนำเข้าราคาค่าตัวที่เกือบ7ล้านบาทเราคงไม่ได้เอาไปลุยกันแบบหนักหนาสาหัสแต่ก็คงแบบอย่างเนี้ยชิลๆแบบนี้มันก็โดนใจใครหลายๆคนไม่น้อยทีเดียวครับมาเรามาพาชมรอบคันกันดีกว่าครับสำหรับเจ้า Land Rover Defender นะครับ P110 หรือว่ารุ่น5ประตูในความเป็น PHEV นะรูปร่างหน้าตาต้องบอกว่าเขาโครงเนี่ยเป็นตัวเดิมจาก P110 อยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับให้มาไฟหน้า LED ดูดิ
โหมันเท่มันทัฟมันแน่นมากๆกระจังหน้าในแบบนี้ตามสไตล์ของเขานะครับนี่มีไฟตัดหมอก LED ด้วยไฟ LED เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติกล้องมองรอบคันมีให้คุณอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าปาร์คิ่งเซ็นเซอร์บวกเพิ่มในความเป็น Defender ในความเป็นเจ้าตัว P110 ตัวนี้ผมเอามาจาก Escape นะครับตัวนี้แต่งมาเต็มชุดแต่งที่ท่านผู้ชมเห็นรอบคันนี้เพิ่มอีก 380,000 บาทนะให้เห็นดูแบบนี้ทัฟๆแบบนี้ 300,000 กว่าบาทนี่มาครบนะล้อและยางมาตามสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับนี่ Wrangler มาแท้อยู่แล้วนะGood Year ตัวนี้นะครับสบายสบายอยู่แล้วเป็น All Terrain นะ On Road ได้ Off Road ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดูกันนี้ก็ต้องเป็น Mud Terrain นะครับแต่นี่เป็น All Terrain ก็พอได้อยู่วิ่งทางยาวๆก็ใช้ได้นี่มาเป็นนี่มีท่ออากาศนี่เป็นท่ออากาศที่ไม่ใช่เป็น Mock Up นะแต่ใช้งานจริงได้นะครับลุยน้ำได้เพราะตัวนี้ลุยน้ำได้90มิลลิเมตรแต่ถ้าต่อท่อแบบนี้ความลึกของระดับน้ำก็เพิ่มมากขึ้นเคลอะหน่อยนะเพราะเมื่อวานเราลุยกันไปแล้วนี่ใช้บันไดโคตรทัฟโคตรดุเลยอะและนี่แผ่นรองกันกระแทกกระจกมองข้างสีดำบานเบอร์เรอร์นะครับมาพร้อมไลท์สปอตมาให้คุณอยู่แล้วมุมมองมันดีมากๆนะครับคีย์เลสนะครับคีย์เลส4ประตูเลยนะตัวนี้สามารถเปิด4ประตูล็อกได้4ประตูนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าเฉพาะผู้ขับเท่านั้นตรงนี้หัวใจของ Plug-in Hybrid คือคุณสามารถชาร์จไฟได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ชาร์จไฟก็สามารถที่จะทำให้คุณวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้43กิโลเมตรด้วยไฟฟ้าล้วนๆและความเป็นไฮบริดแน่นอนครับอัตราเร่งดีมากๆแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าอัตราเร่งที่ดีนั้นมีผลดีมีผลเสียอย่างไรนะนี่เราพาชมคร่าวๆนะเพราะเราพาชมกันไปแล้วในรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งทุกอย่างมาเหมือนเดิมนี่มีบันไดมาให้ด้วยบันไดนี้ดึงลงมาได้นะครับมาพร้อมแรกลังคาแรกลังคาตัวนั้นรับน้ำหนักได้300กิโลขณะที่บันไดรับน้ำหนักได้150กิโลนะแต่ข้อเสียของแรกลังคานั้นคือในเรื่องของเสียงลมปะทะวิ่งเกิน95กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมปะทะเข้ามาปุ๊กๆๆเลยนะครับมันได้ฟังก์ชันการใช้งานแต่ถ้าขับเร็วต้องยอมรับในเรื่องของเสียงลมปะทะมาด้านท้ายเหมือนกันครับไฟเหมือนเดิมนะมาเป็นทิวแบบนี้มาเป็นท่อมาเป็นชามแบบนี้มันก็เป็นบุคลิกของเขานะครับเปิดมานี่คือที่เก็บสัมภาระด้านท้ายพับที่นั่งแถวที่2ได้เป็นแฟลตยาวเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้อยู่แล้วและในเรื่องของความสูงของตัวรถถ้ามันสูงเกินไปคุณสามารถที่จะปรับระดับตัวรถให้ลดลงมาได้ที่จะยกข้าวยกของเข้าไปง่ายๆนะครับช่องนี้นะเป็นช่องที่เป็นบุคลิกของ Defender อยู่แล้วนะทุกรุ่นต้องมีนี่คือ DNA ของเขาให้มีความรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายนะครับดูดิที่ใส่ของใส่ของมันดูดีมากนะขอสัก5ล้านได้ไหม6ล้าน9นี่ไปไม่ไหวเหมือนกันนะครับและ1ฟังก์ชันที่เท่ๆนี่มันหนักนะครับเขาจะเป็นแบบซอฟต์ดูดเข้าไปเลยเนาะไม่ต้องปิดแบบปุ้งปังให้เสียอากาศโอ้เนี่ยพวกนี้หลายตังค์นะครับนี่ที่เก็บของแต่มันใช้เป็นกุญแจเห็นไหมนี่มันใช้เป็นรูกุญแจนะครับเวลาจะเปิดปิดต้องใช้เป็นกุญแจนะไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติหรืออะไรช่องนี้ก็เป็นในส่วนของเติมน้ำมันนี่คือตำแหน่งของผู้นั่งนี่เหยียบขึ้นมามีที่โหนชัดเจนนะครับเข้ามาสบายนะสบายมากๆนะครับมีแอร์แยกอิสระอีกนะตัวนี้แยกอิสระอีก1โซนนะครับช่องเสียบ USB 2ช่องมี Power Outlet ให้อีก2ช่องให้มาโคตรเยอะนะครับนี่ผมขยับมานั่งนี่นะครับดูนะครับแอร์โซนนี่มาอีก2โซนมีสล็อตนี่เอาไว้สำหรับติดตั้งพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆก็คือตัวล็อกกับ iPad ตัวนี้นะครับไปเพิ่มมาตัวนี้และนี่มีห้าวมีอะไรอีกเนี่ยอ๋อมีช่องเสียบ USB อีก1ช่องโหให้มาโคตรเยอะเลยแล้วดูนั่งดินั่งสบายมากนะตัวนี้นี่มันขนาดมันใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมคือนั่งหลังอ่ะนั่งสบายเลยนะครับแล้วช่วงล่างค่อนข้างที่จะนุ่มด้วยนะที่จับที่ยึดเนี่ยทุกอย่างดูหรูหราแล้วดูโหเฮดรูมโคตรกว้างนี่นะมีที่วางแขนที่วางแก้วน้ํา2แก้วลําโพงเสียงโคตรดีบอกได้เลยลําโพงเสียงลําโพงดีมากแต่เน้นแบบเสียงใสๆหน่อยนะเป็นเสียงแบบเบสหนักๆนี่ไม่ได้นะครับตัวนี้มาเน้นเสียงใสๆคือนั่งหลังแล้วคุณไม่ต้องกังวลครับว่าคุณจะไม่สบายเท่ากับผู้โดยสารตอนหน้าบอกได้เลยว่าโคตรสบายสบายมากนะนี่ดูนะมีช่องเชิงมันดูดิบมันดูดุแต่เขายังให้ความสะดวกสบายครบครันอันนี้คนละแบบกับในส่วนของพวกจี๊ปนะจี๊ปเนี่ยจะมาดิบมาดุแต่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยจะลดน้อยกว่านี้แล้วนี่ดูโอ้โหเหลือนะครับแต่ที่ชอบได้นี่ดูแผงข้างประตูเนี่ยท่านผู้ชมดูได้ดูดิบดูดุแล้วดูแมนมากเลยแต่หรูนะแล้วนี่ครับมีระบบความปลอดภัยคือในเรื่องของนี่ด้วยนะตัวนี้กันเวลาเราจะเปิดประตูแล้วมีวัตถุมีมอทรงมีมอไซค์วิ่งมานี่มันมีเซ็นเซอร์ไฟแวบๆๆตัวนี้ด้วยมาให้มาครบแล้วนี่ชอบโคตรเนียบเลยเนี่ย
ดีมากดีมากตัวนี้นะถ้าสัก5ล้านนี่ก็น่าจะต้องเก็บตังค์กันอยู่นะแต่6ล้าน9นี่ไกลเกินเอื้อมเราครับดูบานประตูบานประตูที่วางแก้วน้ำนี่นะโอ้โหสวยว่ะสวยมากสวยมากแล้วเวลาขับแล้วมันสบายครับท่านผู้ชมครับเพราะเราขับกันมาแล้วนะกับเจ้าตัวนี้นะดูอันนี้ในส่วนของผู้ขับนะนี่นะแผงข้างประตูนี่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับมีเมมโมรี่ที่นั่ง3ตำแหน่งเลยนะนี่แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ตัวป้องกันเปิดประตูด้วยเตือนด้วยที่วางของตรงนี้นี่ตรงนี้ก็วางของวางอะไรได้ได้นิดๆหน่อยๆเครื่องเสียงนี่เป็น Meridian นะครับคือแบรนด์นี้ก็เทพๆอยู่แล้วนะครับไม่กังขาแต่ว่าจริตของเสียงเนี่ยเขาออกมาใสๆกุ้งกิ้งนะครับไม่ได้ออกมาเบสหนักแน่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นทรงผมอยู่แล้วผมชอบในแบบนั้นอยู่แล้วนะครับนี่ขึ้นมาโอ้ดูนี่มีที่วางของที่วางโทรศัพท์เนี่ยทุกอย่างสวยสดงดงามมากปะเข้ามาดูครับว่าเป็นอย่างไรและตอนนี้นะขึ้นมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับนะครับหน้าจอแสดงการชาร์จอยู่นะตอนนี้นะครับชาร์จ 100% นี่เสียบมาก็เกือบคืนแล้วนะครับแต่ไฟเป็นไฟบ้านเข้ามาก็ช้าหน่อยเรนจ์ระยะโชว์ที่39กิโลเมตรนะครับในเรื่องของ EV range นะก็คือขับด้วย EV ล้วนGood morning มีให้ด้วยนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาหน้าจอแบบสัมผัสนะครับเนียนมากๆเชื่อมต่อเนียนมากๆ Apple CarPlay เสียปุ๊บเดียวเชื่อมต่อออโต้เลยดีมากๆ Android Auto ก็ได้ iOS ก็ได้ Bluetooth ก็ได้เชื่อมต่อเร็วมากครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะแล้วนี่แอร์แยกอิสระซ้ายขวานะครับฟังก์ชันแอร์ต่างๆถ้าคุณอยากปรับพัดลมก็กดตรงปุ่มนี้ฟังก์ชันอุณหภูมิแอร์จะกลายมาเป็นพัดลมทันทีนะครับฟังก์ชันอันนี้เหมือนกับตัวรุ่นพี่เขาอยู่แล้วนะครับที่เราเคยลองขับกันมาระบบการขับขี่มีมาให้คุณครบในหลากหลายโหมดออฟโรดคุณใช้ไม่ครบแน่นอนนะครับสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำของตัวรถได้นี่อันนี้เราก็ปรับให้มาอยู่ในโหมดต่ำลงมานะครับปรับได้หมดนี่เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสามารถเปลี่ยนเป็น S ได้นะครับแล้วก็มาเป็นบวกลบก็ได้นะครับโอเคมากๆนะที่ชาร์จนะมี USB A 1 USB C 1มี Nano SIM ให้ด้วยครับมี Power Outlet ให้ด้วยที่วางของต่างๆเยอะมากผมโคตรชอบนะครับเยอะมากๆแล้วมีความว่า Defender อยู่อันนี้คือเหมือนกับรุ่นเดิมอยู่แล้วล่ะอันนี้ไม่มีปัญหานี่เป็นกล้องด้วยนะเห็นนะนี่ไม่ใช่แค่นี่เป็นกระจกแต่พอดันเข้าไปเป็นกล้องอ้อโคตรเทพนะครับนี่ที่เก็บแว่นตานะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหมาครบไม่ต้องบรรยายใส่มาครบอยู่แล้วนะครับนั่งสบายหรือเปล่าบอกได้เลยว่าโคตรสบายนะแล้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแน่นอนอยู่แล้วนะครับและด้านหน้าจอเป็นดิจิตอล 100% สามารถแสดงผลข้อมูลในเรื่องของการขับขี่ระบบส่งกำลังเต็มที่นี่มี low traction launch ด้วยนะครับโอ้โหมาคุณสามารถที่จะเซตได้ทุกอย่างนี่มีมาบอกด้วยนะว่าความยาวของรถคันนี้เท่าไหร่5เมตรนี่ไดเมนชั่นนะความยาว 5.01 เมตรนะครับกว้าง 2.1 เมตรสูงรวมหลังคาด้วย 2.04 เมตรเป็นไงให้มาครบมีนี่กล้องดูความชัดของกล้องนี่มันกล้องหรือว่ามันเกมวะเนี่ยโคตรชัดเลยดูดิแล้วใช้งานดีมากๆนะครับมันกระจ่างตามากๆเนี่ยผมถึงบอกว่าพวกนี้เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันอัปเปอร์ขึ้นไปเยอะแยะมากมายดูดิคุณมุมมองของกล้องเนี่ยมหาศาลมากๆเทพดูอยากมองมุมไหนอ่ะนะนี่คือความไฮเทคของเขาครับที่วางแก้วน้ำ2แก้วที่วางของโคตรใหญ่นะครับแต่ไม่มีพวกสล็อต USB อะไรแล้วนะตรงนี้นะครับวางของได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมี Adaptive Cruise Control ให้คุณนะครับเบาะไฟฟ้าแน่นอนทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและผู้ขับนี่คือฟังก์ชันของเจ้าแลนด์โรเวอร์ดีเฟนเดอร์นะขาลุยหรูของแท้ของเขานะครับว่าเป็นอย่างไรให้ดูกันแบบคร่าวๆเพราะวันนี้เราพามาลองขับกันในหัวใจใหม่ของเขาคือความเป็นปลั๊กอินเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า Land Rover Defender คันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกแล้วก็เรียบร้อยครับกับการลองขับเจ้า Land Rover Defender ในความเป็น Plug-in Hybrid หรือ PHEV นะครับที่ผมขึ้นมานั่งนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันของ Land Rover Defender คือเขาสามารถที่จะเหยียบบนนี้ได้เขาทำเพลทเอาไว้รองรับอยู่แล้วนะครับนี่เราขึ้นมานั่งได้เราขึ้นมาเหยียบได้เราขึ้นหลังคาได้นะครับนี่คือฟังก์ชันการใช้งานของรถแสนลุยและด้วยราคาค่าตัวที่ลดลงมาเหลือ 6.99 ล้านบาทนะครับทำให้เจ้า Land Rover Defender PHEV คันนี้เนี่ยกลายเป็นที่สนใจของ
ของบรรดาขาลุยออฟโรดอีกหลายๆท่านเลยราคาลดลงมาตั้งล้านกว่าบาทนะจากความเป็นเครื่องยนต์เบนซินปกติแรงม้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็น404แรงม้าแรงบิดที่ขยับขึ้นมาเป็น640นิวตันเมตรเป็นอย่างไรเมื่อมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยมีแบตเตอรี่เข้ามาให้คุณวิ่งด้วย EV ได้40กิโลเมตรล้วนๆต้องบอกว่าถ้าขับบนออนโรดดีมากนะรถคันนี้นะครับอัตราเร่งดีเสียงเครื่องรบกวนแทบจะไม่มีเลยเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยในเรื่องของอัตราเร่งด้วยนะครับช่วงล่างดีไหมความเป็นออนโรดดีมากนะเพราะน้ำหนักตัวเพราะแบตเตอรี่ที่ถูกวางขึ้นมาที่ถูกเซตขึ้นมาทำให้บาลานซ์รถของเจ้า Defender P1105 ประตูคันนี้เนี่ยมันวิ่งออนโรดได้ดีกว่ารุ่นเครื่องยนต์เบนซินปกติเพราะรุ่นเครื่องยนต์เบนซินปกตินั่นน่ะที่พาท่านผู้ชมมาขับเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามาร่วมประสบการณ์แกลมบิ้งของทาง Defender เขาเนี่ยเมื่อสาขาแรกนะที่อยู่ริมน้ำนั่นน่ะผมบอกเลยว่าขับออนโรดไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ชอบเลยในความเร็วสูงมันเลื้อยมันล่อนแต่ตัวนี้ขับ140 150ไม่เลื้อยไม่ล่อนแน่นมากๆเฮ้ยกลายเป็นว่าขับออนโรดดีไว้คันนี้แต่เมื่อเข้าออฟโรดล่ะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าในเรื่องของช่วงล่างในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเป็นระบบที่เรียกว่าขั้นเทพแล้วคุณแค่มีสกิลในการขับรถออฟโรดนิดหน่อยคุณก็พาเจ้าตัวนี้เนี่ยขึ้นเขากระโจมได้สบายๆการขับขึ้นเขากระโจมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะโหดในระดับนึงนะแต่คันนี้คุณอยู่ในโหมดเกียร์ดีปกติคุณแค่เลี้ยงคันเร่งให้ดีๆเขาพาคุณเข้าไปได้ระบบ traction ต่างๆระบบขับเคลื่อนต่างๆทำงานอัตโนมัติพาคุณไปได้สบายๆและปลอดภัยพร้อมกับความนุ่มนวลด้วยแต่ถามผมชอบหรือเปล่าในความเป็น off road กับเจ้า PHEV คันนี้ผมกลับไม่ชอบผมว่าพละกำลังมันล้นไปมันหนักไปในแรงบิดที่มันมหาศาลถึง640นิวตันเมตรนั่นน่ะเวลาเข้า off road แล้วเวลาจะหยอดหลุมหรือว่าเวลาจะพ้นจากเนินที่เราต้องส่งนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันโดดไปมันดีดไปต้องมีสกิลมีประสบการณ์ในการขับและต้องมีความชำนาญและรู้จักรถคันนี้ดีพอประมาณเลยคุณถึงจะขับคันนี้ได้เนียนๆเวลาเข้าออฟโรดแล้วเส้นทางที่ทุรกันดารแล้วผมกลับชอบเจ้า Defender ในความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่าในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเนียนเรียบเลี้ยงรอบคันเร่งสบายๆไปได้เหมือนกันนะครับอัตราเร่งในความเป็นดีเซลเมื่ออยู่ในเส้นทางออฟโรดดีกว่าเนียนกว่าสมูทกว่าในความรู้สึกของผมอาจจะยังไม่คล่องยังอ่านไม่ชำนาญยังไม่ช่ำชองกับเครื่องยนต์ PHEV ของเจ้า Defender P110 PHEV คันนี้ก็เป็นได้แต่ในวันแรกที่เราขับที่เราจับไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นเบนซินปกติหรือปลั๊กอินไฮบริดเรารู้สึกว่าการคอนโทรลรถการคอนโทรลคันเร่งในเครื่องยนต์ดีเซลเนียนที่สุดซอฟที่สุดแล้วนะครับขับง่ายเหมือนกันไหมขับง่ายเหมือนกันพวงมาลัยดีช่วงล่างโคตรเทพในการลุยออฟโรดทั้ง3รุ่นนะเทพเหมือนกันหมดแต่ในเรื่องของการรักษารอบคันเร่งการเดินคันเร่งการออกตัวของรถในเวลาเจออุปสรรคแล้วในเครื่องยนต์ดีเซลเนียนกว่าถ้าคุณชอบการเดินทางแบบออฟโรดเป็นหลักถ้าคุณชอบสายลุยเป็นชีวิตจิตใจ Defender เครื่องยนต์ดีเซลตอบโจทย์คุณมากกว่าแต่ถ้าคุณชอบเดินทางออนโรดมากกว่าออฟโรดใช้ชีวิตในเมืองมากกว่าในป่าปลั๊กอินไฮบริดดีกว่าดีเซลอย่างเห็นได้ชัดความประหยัดก็มาอยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรกว่าๆผมยังไม่ได้มีการจับอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ขับมา10กิโลเมตรต่อลิตรบวกแน่นอนประหยัดมากๆถ้าเป็นเบนซินปกติก็อยู่ที่7กิโลเมตรต่อลิตรพวบๆแน่นอนยิ่งคุณขับเร็วยิ่งเหนื่อยในเรื่องของอัตรากินน้ำมันแต่ตัวนี้ PHEV ตัวนี้ยิ่งคุณขับเร็วหรือคุณขับในความเร็วปกติก็ประหยัดอยู่แล้วตรงจุดนี้คือข้อดีของความเป็นปลั๊กอินไฮบริดถามว่าความยุ่งยากวุ่นวายการซ่อมบำรุงจะมีปัญหามากมายหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่ได้มีมากมายไปกว่าเครื่องยนต์ปกติแน่นอนนะครับในวันนี้ทาง Inchcape ประเทศไทยนะครับนำเจ้าตัว Land Rover Defender เข้ามาจำหน่ายเขาบอกแล้วว่าเขาอยากที่จะต้องการให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการขับขี่ร่วมกับแบรนด์ร่วมกับรถของคุณนะครับความเป็น Land Rover ความเป็น Defender ตัวนี้ King of Off-Road ล่ะคุณต้องขับเขาคุณต้องเอาเขามาร่วมประสบการณ์ในการลุยในการลองในชีวิตจริงว่าเป็นอย่างไรนะครับทาง Land Rover นะครับมีพื้นที่ให้คุณลองอยู่แล้วมีกิจกรรมให้คุณลองมีบริการอย่าง Defender Glamping Experience ให้คุณลองถึง2จุดอยู่แล้วริมน้ำก็ได้ที่ Scenery หรือว่ากลางแจ้งแบบนี้นะครับนี่เป็นสาขา2บรรยากาศแบบนี้คุณอยู่ในความเป็นส่วนตัว130ไร่นี่เป็นพื้นที่ของคุณเป็นอาณาจักรของคุณคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้นะครับมีบ้านพักในลักษณะของรถบ้านหรือแคมปิ้งคาร์แบบนี้ให้คุณมาสัมผัสบรรยากาศการลุยๆแต่ยังไม่ทิ้งความหรูหราและ
สะดวกสบายสะอาดสะอ้านปลอดภัยเอาไว้ในสไตล์ของ Land Rover นะครับประสบการณ์แบบนี้ครับหาไม่ได้ถ้าคุณไม่ก้าวเข้าไปหาประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง Land Rover Defender คือก้าวแรกที่จะทำให้คุณได้เปิดประสบการณ์การลุยแท้ๆแต่ยังติดหรูๆสบายๆในแบบของพวกเราอยู่นะครับและนี่คือการรอขับของเจ้า Land Rover Defender P110 ในหัวใจใหม่คือ Plug-in Hybrid ราคาค่าตัวที่น่าจับต้องมากๆที่ 6.99 ล้านบาทแต่สำหรับผม5ล้านก็ไม่ไหวแล้วนะครับนี่ 6.99 ล้านน่าจะไกลเกินเอื้อมไปไม่น้อยแต่ประสบการณ์แบบนี้มีให้สำหรับทุกท่านที่เป็นลูกค้า Land Rover Defender ครับลุยได้รู้ได้สบายได้แล้ววันนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับลูกค้า Land Rover Defender อยากมีประสบการณ์แบบนี้ติดต่อกันไปที่ Land Rover ได้เลยครับประสบการณ์ดีๆแบบนี้ประสบการณ์การขึ้นเขากระโจมในแบบออฟโรดแบบนี้รอคุณอยู่ครับติดต่อกันเข้าไปได้เลยครับแล้วคุณจะรู้ว่ารู้ลุยได้นั้นสนุกแค่ไหนวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ